สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิ้นสุดการรอคอยทักษิณประกาศแล้ววันที่กลับประเทศไทยกลับบ้านเรานะเมื่อเวลา 20:00 นวันที่6สิงหาคมพีโทนี่วูสตัมหรือนายทักษิณชินวัตรและนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือแขกคำปาการ่วมจัดรายการ Care Talk X Care Clubhouse EP พิเศษคำเมืองตอนขันโตความคิดรวมมิตรไอเดียคำปากาถามไอโทนี่ตอบทั้งนี้ในช่วงหนึ่งของการจัดรายการไฮโซลูกนัดหรือนายธนัทธนกิจอำนวยทายาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้กล่าวขอโทษนายทักษิณอย่างเป็นทางการที่ตนเคยล่วงเกินด้วยความก้าวร้าวรุนแรงและขอส่งคำขอโทษนี้จากใจไปยังนางสาวยิ่งลักษณ์และครอบครัวของท่านทั้งพี่โอ๊ตพี่เอ็มตนรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำไว้ต่อท่านขณะที่นายทักษิณกล่าวตอบว่าต้องชมสปิริตความจริงตนสนิทกับพ่อของหลานนะเป็นเรื่องธรรมดาความไม่รู้มาก่อนความรู้เมื่อรู้แล้วก็ทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเราและบ้านเมืองดีขอบคุณมากที่มาขอโทษกันความจริงตนเป็นคนสาธารณะไม่ติดใจกับคำต่อว่าหรือวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่ก่อนหน้านี้ระหว่างช่วงการสัมภาษณ์พิธีกรถามว่าเมื่อไหร่จะปิดบ้านอยากให้กลับมาซึ่งพี่โทนี่กล่าวว่าอยากกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ขอดูเวลาให้เหมาะเจาะจะกลับเมื่อไหร่แล้วจะบอกแต่เร็วๆนี้แน่นอนทั้งนี้หลายคนไปตกใจที่ลูกของตนขึ้นแคปชั่น Coming Soon อันนั้นคือลูกๆจะทำเซอร์ไพรส์ตนโดยการทำเว็บไซต์ให้ตนโดยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อคิดแนวคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนไว้ทั้งนี้ขอเคลียร์ว่าตนไม่มีดีลกับใครเลยนั่งรอมาหลายสิบปีไม่มีใครมาดีลเลยทุกวันนี้มีแต่ดีลกับลูกว่าเมื่อไหร่จะมาหาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ